ำถามจากน้องผู้หญิงบอกว่าอยู่ชั้นมัธยมปลายนะคะเดี๋ยวคุณหมอฟังไปแล้วทำความเข้าใจคำถามน้องด้วยกันนะคะน้องถามว่าถ้าแฟนเป็นผู้ชายและเขาให้เกียรติเราเขาจะแสดงเรื่องของอารมณ์ทางเพศเมื่อมีอารมณ์ต่อเราอย่างไรคะถ้าเขาให้เกียรติเราเขารักเราเนี่ยเขาจะแสดงอารมณ์ทางเพศเมื่อมีอารมณ์ต่อเราอย่างไรเป็นคำถามจากน้องใบม.ปลายคำถามคือถ้าเขาให้เกียรติน้องจริงๆอะเนาะเขาก็จะรู้จักระงับความรู้สึกหรือว่าอาการเมื่อเขามีความต้องการทางเพศอยู่แล้วเพราะว่าก็น้องเพิ่งบอกว่าเขาให้เกียรติน้องเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องจะรู้ว่าแบบเขาแบบมีความต้องการไหมมันก็คือต้องถามอีกฝั่งหนึ่งอย่างเดียวอะค่ะค่ะซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าที่น้องตั้งคำถามนี้ขึ้นมา คือเพราะว่าอะไรค่ะแต่จริงๆพี่ว่าคือถ้าเกิดน้องบอกว่าเขาให้เกียรติเราอยู่แล้วอะเขาก็คงไม่แสดงอาการอะไรที่มันเป็นการจับเนื้อต้องตัวอะไรให้แบบน้องรู้สึกแบบไม่สบายใจหรอกนึกออกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกทางภาษากายแบบนี้นะน่าจะบอกได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นแฟนที่มีต่อกันอะแล้วก็ถามสมมติเราไม่มั่นใจนะสมมติอยากรู้ว่าเขายังรักหนูอยู่จริงไหมเพราะเขาให้เกียรติหนูเยอะผู้ชายเขามีวิธีแสดงความรักหลายอย่างซึ่งมันมากไปกว่าการแสดงความรักในเชิงชู้สาวหรือว่าทางเพศอย่างเดียวอะค่ะก็อย่างที่บอกเช่นพยายามหาเวลามาอยู่กับน้องคอยดูแลน้องเวลาน้องจะป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารู้ว่าอ่ะหนูชอบอะไรก็เอาของพยายามจะเอาของที่แบบหนูชอบหรือทำให้หนูสบายใจมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองดูว่าการแสดงความรักของเขาเป็นแบบไหนเพราะว่าการแสดงถึงความต้องการทางเพศมันไม่ใช่การแสดงความรักแต่เพียงอย่างเดียวอะค่ะของมนุษย์อะเนาะนะคะค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวน้องคบกับผู้ชายคนนี้ไปบอกว่าเขารักและให้เกียรติเราเดี๋ยวน้องก็เรียนรู้เขาเองแหละว่าเขาจะทำอะไรลำดับ1 2 3นะคะถ้าเขาใช่ถ้าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเราจริงๆเนี่ยเรื่องทางเนี้ยเขาก็ต้องให้เกียรติเราไปจนถึงในวันนึงไปเรื่อยๆจนมันเป็นวันที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสัมพันธ์นั่นแหละว่ากันไปนะคะ